ถ้าไม่มีผู้ใดพูดออกมากูก็มีอยู่ฟังและกูจะให้คนไปสืบสวนพวกเองระวังตัวไว้ให้ดีว่ายังไงได้ความหรือไม่เหตุใดจึงเล่าลือกันผิดๆว่าข้าห่วงปลาไว้กินเองข้าให้พวกเองไปสืบความเพราะไอ้หมู่คนที่โวยวายเอ็ดอึงข้าดูผิดประหลาดนักประหนึ่งพวกมันแซงทำทีปั่นป่วนพวกเองได้ทำตามที่ข้าสั่งหรือไม่ได้ความว่าอย่างไรไอ้ทองคำพูดเจ้าค่ะเองเป็นปลัดกรมคุมตำรวจเมืองอยู่บอกมากลุ่มคนหลายกลุ่มทำทีออกไปกินเหล้าพูดจาโวยวายเสียงดังกลางตลาดชาวบ้านโดยทั่วไปไม่รู้หนังสือจึงเชื่อว่าสิ่งที่พวกมันพูดเป็นความจริงพุทธเจ้าค่ะว่าแล้วปลัดมันเป็นคนพวกไหนสังกัดใครเอ้ากูบอกให้พูดอ้ามึงอยู่ใหญ่กันเว้ยถ้าไม่มีผู้ใดพูดออกมากูก็มีอยู่ฟังและกูจะให้คนไปสืบสวนพวกเองระวังตัวไว้ให้ดีเป็นเบาไพร่ในสังกัดของขุนนางที่อยู่ในพระบารมีของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพุทธเจ้าค่ะพวกมันต้องแฝงตัวแลปลอมตัวแต่ข้าพุทธเจ้าให้บ่าวท่าที่รอบเลี้ยงไว้ติดตามอยู่ค่อนวันจึงรู้ว่าเป็นคนผู้ใดพุทธเจ้าค่ะจะทำฉันใดกันดีพี่นิดคนของข้ารายงานว่าคนของเจ้าเหล่านั้นเคยเป็นคนที่ทัดทานเจ้าคราที่พ่อของเรายกบัลลังก์ให้เจ้าและเจ้าเอามาคืนให้ข้าข้าถวายบัลลังก์คืนแล้วในครานั้นด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่าควรจะเป็นของผู้ใดไม่ได้นอกจากคนที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมเท่านั้นและต่อจากนั้นจนถึงบัดนี้ข้าก็ไม่เคยปรารถนาบัลลังก์นี้อีกเลยถ้าข้าจักต้องขึ้นเป็นขุนหลวงของอยุธยานั่นก็ต้องเป็นเพราะว่าข้ามีศักดิ์และสิทธิ์อันเป็นของข้าอย่างชอบธรรมเท่านั้นพิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะ GS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ